10:14 เรื่องเล่าวันนี้ครับตอนนี้มีรายงานเพิ่มเติมอีกกับเรื่องลินกิ้วนะครับมีชาวบ้านหลายคนแห่กันมาซื้อหวยเลข14เนื่องจากเชื่อว่าลินกิ้วเนี่ยจะให้โชคเพราะเจ้าแพนโดลินกิ้วเนี่ยสามารถเดิน2ขาได้ตอนเวลา14:00 นขณะที่มีอายุ14เดือนพอดิบพอดีเราไปฟังชาวบ้านกันดีกว่าครับครับไม่ทราบซื้อเลขอะไรครับ14 ก็บอกว่าเขาเดิน2ขาในเวลาที่14เดือนที่14เดือนที่14ไง14ไม่ทราบซื้อหวยเลขอะไรครับกิ้วอ๋อ14ครับ14ฮะ14ก็หลินกิ้วเขาให้มาโอ้หลินกิ้วน่ารักด้วยมั่นใจมากเลยครับวิ่งบ้าเขาแม่นนะหลินกิ้วอ่ะ2งวดแล้วชัวร์ก็ผู้ชมทั้งหลายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับครับและตอนนี้ทางรายการก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามก็คือชาวบ้านเชื่อว่าหลินกิ้วให้เลขเด็ดอะไรระหว่างกอไก่13กับขอไข่14ส่งคำตอบมาได้ที่หมายเลขด้านล่างนี้ได้เลยครับเอาละครับไปดูกันที่หนังสือพิมพ์กันบ้านดีกว่านะครับเช้านี้มีข่าวอะไรกันบ้างฉบับแรกนะครับข่าวดิบพาดหัวใหญ่กว่าตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐานพาดหัวรองลงไปเป็นฝ่ายค้านกล่าว walk out รัฐบาลมึนสภาล่มถือเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะครับคุณสู่ล็อเรื่องตู้น้ำไม่ได้มาตรฐานอย่างนี้สงสัยต้องไปทดสอบกันซะแล้วไปกันเลยตู้น้ำหยอดเหรียญจะปลอดภัยหรือไม่หนึ่งในทางเลือกของผู้ที่ไม่อยากเสียเงินกับน้ำดื่มประเภทขวดก็คือตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติโดยน้ำที่ได้จากตู้หยอดเหรียญจะมีราคาอยู่ที่ประมาณลิตรละไม่เกิน1บาทเท่านั้นซึ่งถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในหอพักหรือบ้านเช่าแต่เราแน่ใจแล้วหรือว่าเจ้าตู้นี้จะให้น้ำที่สะอาดไร้การปนเปื้อนจริงๆในปี2548คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ทำการศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญโดยสุ่มตัวอย่างจากพื้นที่30เขตของกรุงเทพมหานครจำนวน546ตัวอย่างจาก20ตราผลิตภัณฑ์โดยอาศัยเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ3หน่วยงานดังนี้ซึ่งในการทดสอบนั้นจะดูในด้านคุณสมบัติความเป็นกรดด่างและสีปริมาณแบคทีเรียแต่ละชนิดที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายอย่างเช่นอีโคไลและปริมาณสารหลายที่ปะปนมาผลการทดสอบปรากฏว่าน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีสูงถึง289ตัวอย่างหรือคิดเป็น 52.9% จากตัวอย่างทั้งหมดและไม่มีกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากตรายี่ห้อใดเลยที่ผ่านเกณฑ์ได้ทั้งหมดต่อมาในปี2550เจ้าหน้าที่จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาเรื่องความปลอดภัยของการบริโภคน้ำจากเครื่องผลิตน้ำดื่มหยอดเหรียญโดยสุ่มตัวอย่างจากเขตพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครจำนวน350ตัวอย่างจาก50เขตละ7ตัวอย่างผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน264ตัวอย่างและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง86ตัวอย่างหรือคิดเป็น24.57% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดถึงแม้ว่าจากการสำรวจครั้งที่2ปริมาณของตู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหานี้จะดูดายได้นะครับเพราะถ้ามาดูกันจริงๆนั้นตู้น้ำดื่มส่วนใหญ่จะเป็นระบบ reverse osmosis ซึ่งเป็นระบบกรองน้ำที่จะทำให้ได้น้ำมาค่อนข้างมีความบริสุทธิ์สูงจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีสารอะไรตกค้างอยู่เลยนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้นแต่การที่มีการพบแบคทีเรียสาหร่ายหรือมีสีปนเปื้อนนั้นถ้าไม่ใช่ว่าตัวตู้ยี่ห้อนั้นสร้างมาไม่ได้คุณภาพตั้งแต่ต้นก็แสดงว่าขาดการบำรุงรักษาที่ดีละเลยการเปลี่ยนไส้กรองไม่มีการทำความสะอาดตัวตู้ซึ่งตรงนี้หากผู้บริโภครู้สึกได้ถึงความผิดปกติของน้ำที่ดื่มก็สามารถเตือนผู้ที่ดูแลตู้น้ำหรือติดต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตน้ำได้โดยตรงให้มาตรวจสอบได้เลยและทางที่ดีนั้นตู้น้ำหยอดเหรียญควรจะติดสติ๊กเกอร์บอกวันที่ที่เจ้าหน้าที่จะมาทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องและไส้กรองเพื่อให้ผู้บริโภคคอยเช็คได้ง่ายขึ้น
แต่น้ำบริสุทธิ์เกินไปนั้นก็ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะว่าน้ำบริสุทธิ์ที่ได้จากการผ่านกระบวนการ reverse osmosis จะขจัดแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีในน้ำดื่มปกติออกไปถ้าร่างกายขาดแร่ธาตุทั้งสองจะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคปวดตามข้อกระดูกโรคความดันโลหิตสูงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการวิจัยที่สามารถยืนยันได้ว่าต้องดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่ว่านี้เป็นปริมาณเท่าใดจึงจะส่งผลให้เกิดโรคตามที่ระบุเพียงแต่น้ำบริสุทธิ์ถือว่าเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้เกิดโรคที่กล่าวมาได้ง่ายขึ้นเพราะร่างกายของคนประกอบด้วยน้ำประมาณ 70% ของน้ำหนักตัวสิบนาฬิกา19นาทีเรื่องเราวันนี้ครับต่อยอดจากประเด็นน้ำตู้นะครับเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเนี่ยมาพูดคุยกันถึงปัญหาน้ำในปัจจุบันนี้ขอเชิญดร.เปนโน่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกนะครับเป็นการต่อยอดประเด็นเพราะฉะนั้นเราจะข้ามเรื่องน้ำตู้เลยนะครับคำถามแรกเลยนะครับน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ยครับมันอันตรายแค่ไหนครับก็มีหลายระดับนะครับบางรายเนี่ยอาจจะท้องเสียบางรายเนี่ยพิการนะครับบางรายเนี่ยอาจถึงเสียชีวิตถ้ามีการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายมากๆนะครับคือท้องเสียกับตายเนี่ยผมเคยได้ยินแต่พิการเนี่ยยังไงเหรอครับพอดีเลยครับผมมีผู้ป่วยเนี่ยที่ดื่มน้ำไม่สะอาดเข้าไปเลยทำให้พูดไม่เป็นภาษาเลยทีเดียวเชิญเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคนนี้แหละครับใช่ไหมเขาว่าอะไรล่ะครับอ๋อตอบว่าใช่ครับงั้นผมขอถามคำถามเขาบ้างได้ไหมครับได้สิครับเขายังฟังรู้เรื่องอยู่นะครับเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นมานานหรือยังครับกิ้ว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 อ๋อ3ปีนะครับโอ้โหเป็นอาการที่แปลกมากเลยนะครับแล้วทุกวันนี้เขาสื่อสารกับคนอื่นยังไงครับหรือว่าด็อกเตอร์ต้องคอยเป็นล่ามอยู่ตลอดเวลาอ๋อผมทำอันนี้ไว้ให้เขานะครับก็เขียนเอาเองสินะผมนี่โง่จังครับอ้าวงั้นมาที่คำถามต่อไปเลยนะครับทำไมเราต้องซื้อน้ำดื่มครับทั้งที่การประปาบอกว่าประปานั้นดื่มได้โอ้งั้นผมขอย้อนถามเลยนะครับว่าหน้าที่นี้เนี่ยมีใครดื่มน้ำประปาบ้างครับดื่มไหมครับดื่มไหมครับถ้าจะให้ผมตอบนะครับคงยาวนะครับเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูสกรูปพิเศษกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงต้องซื้อน้ำดื่มกันนะครับดีครับไปกันเลย